ว่าอ้าวทำไมล่ะเรื่องของการกู้เงินมาแจกทำดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยตอนที่ลุงตู่เนี่ยทำไมกู้ได้แต่ตอนนี้พอนายกเป็นเศรษฐาทำไมถึงกู้ไม่ได้นี่คือมาจากส.ส.พรรคเพื่อไทยบางคนที่ออกมาตั้งคำถามประเด็นนี้แล้วก็บอกว่าตอนลุงตู่เนี่ยไม่เห็นมีนักวิชาการคนไหนออกมาคัดค้านเลยคนพวกนั้นอมสากอยู่หรือไรนี่นะฮะ พอมาถึงตอนเศรษฐาจะกู้บ้างก็ออกมาโวยวายกันใหญ่แบบนี้เนี่ยเลือกปฏิบัติไหมมีอคติกับรัฐบาลเพื่อไทยหรือเปล่าปัญญาอ่อนนะต๊อบภาวะวิกฤตกับภาวะไม่วิกฤตเราจะทำตัวเหมือนกันได้ไหมอะต๊อบสมมติว่าที่นี่มีลิฟต์ถ้าตอนที่ไม่มีไฟไหม้เราใช้ลิฟต์ได้ใช่ไหมครับแต่พอตอนมีลิฟต์เราใช้ตอนที่มีไฟไหม้เราใช้ลิฟต์ได้หรือเปล่าไม่ได้ฮะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณถามแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้มองเลยว่าเวลานี้มันไม่มีวิกฤตอันฉุกเฉินแต่สมัยลุงตู่เนี่ยมันมีวิกฤตที่ฉุกเฉินอย่างมากเลยอะต๊อบถามจริงในชีวิตต๊อบโตมา30 กว่าปีเนี่ยต๊อบเคยคิดว่าต๊อบจะได้รู้จักกับโควิด -19 ไหมไม่รู้ครับเป็นเรื่องใหม่มากแล้วจะคิดว่ามันจะอยู่จะไปอีกยาวไกลด้วยซ้ำแล้วต๊อบเคยเห็นไหมโรคที่มันระบาดทั่วโลกอ่ะยังไม่เคยเห็นพี่75 ปีพี่ยังไม่เห็นเลยเพิ่งมาเห็นเนี่ยแหละมันเกิดขึ้นเป็นจุดๆเป็นที่ๆใช่ไหมแล้วมันปลาไปทั่วเลยนะไม่ได้แค่แบบในพื้นที่ตอนออกไปปลาฝั่งตอนตกแล้วอาจจะเคยได้ยินวัวบ้าอาจจะเคยได้ยินซามันนาน 3-4 ปีอย่างนี้ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นวิกฤตจริงๆพี่เกิดมา75 ปีพี่ก็ยังไม่เคยเห็นคำว่าล็อกดาวน์ของประเทศไทยนะใช่เกิดมาผมก็เคยเห็นถึงขั้นประกาศล็อกดาวน์รถถนนสักคันยังไม่มีเลยหรือไม่มีการเปิดน่านฟ้าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแม้แต่หนึ่งชีวิตอ่ะใช่วิกฤตแบบนี้ไงก็ถึงกู้ได้กู้มาทั้งในแง่ซื้อหยูกซื้อยาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือค่าใช้จ่ายสำหรับหมอพยาบาลอสมใช่ไหมครับขณะเดียวกันคนตกงานทำไงคนไม่มีเงินใช้ทำยังไงธุรกิจที่เดินต่อไปไม่ได้เป็นยังไงเขาก็มีโครงการต่างๆในเรื่องนี้ทีนี้จะไปเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยพอไหมไม่พอต้องกู้แต่ตอนนั้นลุงตู่ก็ยังไปขอร้องหน่วยงานต่างๆนะคะช่วยเจียดมาหน่อยได้ไหมเจียดหน่อยอะไรที่ชะลอได้ชะลอหน่อยนะพักชำระหนี้ก่อนได้ไหมแล้วตอบรู้ไหมว่ากระทรวงไหนให้เยอะที่สุดกระทรวงสาธารณสุขกะแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องการพูดถึงคนที่ไปรีดเอามาให้อ่ะกระทรวงกลาโหมให้เยอะสุดเลยเนี่ยไอ้คนที่ถามว่าอีประเภททหารมีไว้ทำไมต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากู้เพราะมันฉุกเฉินแล้วที่คนเขาไม่โวยไม่วายนั้นเพราะอะไรเพราะเขาทำถูกต้องตามกฎหมายนึกขึ้นได้นะเราไม่ได้อยู่ในยุคคสช.ใช่ไหมที่ใช้ม.44 ทำอะไรก็ได้สภาค่ะนี่คือผ่านสภาหมดนะครับต้องย้อนกลับไปต้องถามส.ส.คนเนี้ยที่ออกมาโวยวายเนี่ยว่ามาตั้งแง่คิดอคติว่าทำไมตอนลุงตู่ทำได้ทำไมตอนเศรษฐากู้ไม่ได้ก็มันไม่ฉุกเฉินไงเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนไปแล้วบริบทมันก็แตกต่างกันไปแล้วอ่ะนี่คือเรื่องอคติหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อคติเลยเขามองเห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องกู้แล้วจะไปเป็นหนี้เป็นสินทำไมที่มันมีปัญหาในการที่เราจะต้องต่อใช้หนี้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยตอบหมดหรือยังยังไม่หมดแล้วจะมาเพิ่มมาเติมอะไรอีกทำไมล่ะเนี่ยทีนี้ยังไม่จบยังมีคนขู่อีกว่าการกู้เงินของนายกเศรษฐาเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายแล้วการกู้เงินของลุงตู่เนี่ยถามว่าทำไมไม่ผิดกฎหมายทำไมนักกฎหมายจะออกมาพูดว่าระวังนะระวังจะติดคุกนะก็อย่างที่บอกไงไม่ฉุกเฉินแล้วคุณไปออกพรกฉุกเฉินได้ไงล่ะอันนี้คืออาจารย์จะเปรียบเทียบเรื่องการกู้เงินแตกต่างกันอย่างไรในกู้ในภาวะวิกฤตกู้ในฐานะที่ออกพรกเงินกู้ถูกต้องแต่มันไม่มากเกินไปใช่ไหมตอนลุงตู่อ่ะตอนลุงตู่โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ได้เอกชนช่วยต้องการเยอะกว่านี้อีกเอกชนช่วยตั้งเยอะคนช่วยเอากระดาษมาทำโรงคนช่วยแจกหน้ากากคนช่วยซื้อเครื่องมือคนไปปลูกทางด้านของฟ้าทลายโจรแล้วแจกตอบอันนี้ถ้าเกิดเอกชนไม่ช่วยต้องอีกใช้อีกเยอะนะใช่ที่ถัดมาทำไงล่ะท่านผู้ชมเมื่อกู้ไม่ได้นะจะใช้ยืมก็ได้ยืมก็ได้ไม่ได้รัฐบาลอาจใช้นโยบายอย่างนึงก็คือนโยบายกึ่งการคลังนี่คืออะไร คือไปขอยืมเงินจากรัฐวิสาหกิจมาใช้ก่อนถูกไหมฮะในกรณีที่เป็นข่าวก็คืออะไรมีธนาคารออมสินมีธนาคารทกสทอสสธนาคารสงเคราะห์เนี่ย SME Bank Exim Bank นำเข้าส่งออกอิสลามธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทำแบบนี้ได้หรือไม่ครับอาจารย์ไม่ได้คุณต้องไปดูกฎไปดูระเบียบไปดูต่างๆนานาที่เขาเขียนเอาไว้ท็อปไม่รู้ว่าทางทีมงานเราเตรียมไว้หรือเปล่านะคะธนาคารออมสินออกแถลงการแล้วค่ะเขาไม่สามารถที่จะให้รัฐบาลเนี่ยมาเอาเงินจากเขาไปเพื่อเอาไปแจกทำไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งถามเราเคยมีบทเรียนได้ยังตอนนั้นเขาก็ทำแบบอย่างนี้แหละเขาไปเอาเงินทกสมาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายหาเงินไปคืนทกสได้หรือเปล่าล่ะไม่ได้เป็นหนี้ทกสเป็นแสนล้านแล้วลุงตู่เนี่ยมาอยู่8ปี9ปีก็ต้องจัดสรรงบประมาณไปใช้หนี้จนป่านนี้ยังไม่หมดเลยและในเมื่อเรามีหนี้ที่ยังใช้ไม่หมดแล้วจะก่อหนี้อีกเพื่อทำไมเอพิโซดที่แล้วเราก็พูดไปแล้วคนไม่มีสตังแต่ยังสะแองคิดจะแจกเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ต้องท็อปถ้าท็อปมีสตังแล้วแจกเงินให้หลานๆพี่จะชื่นชมว่าท็อปเป็นคนมีน้ำใจแต่ถ้าเกิดท็อปไม่มีสตังแต่ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาแจกพี่จะบอกอีท็อปมันบ้าบ้าสิถ้าไม่บ้าแล้วมันจะมีหนังสืออย่างนี้ออกมาได้ยังไงเนี่ยเขาประกาศตัวมาเริ่มเทิมเนี่ยเขาบอกระเบียบเขาก็ให้ไม่ได้เพราะอะไรไม่งั้นข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดคุกกันหลายคนเลยนะมีอย่างอะไรใช่ไหมหลายคนตอนจะนำข้าวไงมีใครบ้างนะท่านผู้ชมครับแล้วแบบนี้ถ้าหากมีการหาเงินมาแจกได้จริงจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะโดยการกู้ยืมข้าราชการประจำล่ะเขาต้องตกเป็นจำเลยมาเป็นตัวละครในโครงการที่ต้องสุ่มเสี่ยงกับการติดคุกเอามีใครบ้างเลยครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่เราต้องห่วงหลายคนเลยนะหนึ่งคณะรัฐมนตรีทั้งคณะอันแน่นอนถ้าคุณยกมือไม่ใช่แค่หัวหน้าอย่างเดียวหรือไม่ใช่ถ้าคุณยกมือเห็นด้วยไงถ้าเกิดถ้ามันผ่านคณะมนตรีนะคะต่อไปข้าราชการประจำนะครับปลัดกระทรวงการคลังอธิบดีที่เกี่ยวข้องนะคะและในขณะเดียวกันเราบรรดาข้าราชการการเมืองทั้งหลายที่มีส่วนตรงนี้คุณจะโดน157กันเป็นแถวเลยนะคะก็คือทำในสิ่งที่ไม่สมควรที่จะทำซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วไม่ใช่หรือนี่ขนาดจะอ้างได้นะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะต้องพิสูจน์เรื่องของเจตนากันอันนี้คืออย่างนี้ที่ฟังพี่จำได้เขาบอกว่าตอนจำนำข้าวเนี่ยเมื่อเขาเตือนคุณแล้วแต่คุณไม่ฟังแล้วคุณยังทำแปลว่าคุณมีเจตนาจะทำโดยไม่ต้องพิสูจน์ไม่สามารถอ้างคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเพราะเขาเตือนคุณแล้วนี่คุณก็ควรจะรู้เท่าถึงการจากคำเตือนแต่ในเมื่อคุณยังคงทำเขาเรียกว่ามีเจตนาเพราะฉะนั้นคราวนี้เขามีคนเตือนหรือยังมีแล้วหลายคนแต่ถ้าคุณยังทำก็แปลว่าเจตนาโดยไม่ต้องพิสูจน์ครับทีนี้ถ้าเป็นข้าราชการพี่ได้ยินนักกฎหมายเขาพูดว่าอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่จำเป็นจำใจจะต้องทำตามคำสั่งโดยที่ไม่ได้เห็นด้วยแต่จำเป็นก็อันนี้จะรอดได้เพราะถือว่าทำตามคำสั่งแต่ถ้าเป็นคนยุยงส่งเสริมชี้ช่องให้อันนี้ไงเขามุดนี้ไงต้องไปทางนี้อันนี้เขาบอกคนเนี้ยโดนด้วยเพราะฉะนั้นในตอนจำนำข้าวมีข้าราชการประจำโดนด้วยก็แปลว่าข้าราชการประจำเหล่านั้นเป็นคนชี้ช่องให้นักการเมืองว่าในแง่ของกฎหมายของกระทรวงมันมีช่องตรงไหนอะไรต่างๆจะมุดจะรอดได้คนเหล่านี้ถ้าเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาเขาพิสูจน์เจตนาได้ว่าคุณเจตนาจะเป็นคนที่มีส่วนร่วมโดนค่ะนี่ไม่ต้องยกตัวอย่างไกลตอนจำนำข้าวเนี่ยมันก็มีอย่างนี้บางคนก็รอดบางคนก็ไม่รอดคนที่ไม่รอดก็คือคนที่เขาพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าคุณน่ะชี้ช่องคุณน่ะเป็นคนยุยงเอาล่ะแต่ครั้งนี้จะซ้ำรอยหรือไม่ต้องติดตามดูแล้วถ้ามีการทัดทานมีการออกมาขวางคันขนาดนี้แล้วดิจิตอลวอลเล็ตเขาจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเรื่องลับมากช่วงหน้ารออยู่ช่วงนี้พักโฆษณาครับ